ในตอนที่แล้วนะครับเรารู้จักการตั้งค่าในส่วนของ Movie Mode ไปแล้วนะครับครั้งนี้เรามาดูการ Setting เพิ่มเติมกันมาดูกันที่เมนูไฟล์ฟอร์แมตนะครับเมนูนี้จะเป็นเรื่องของลักษณะนามสกุลของไฟล์นะครับโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวด้วยกันประกอบไปด้วย MOV นะครับ H265 นะครับถัดมาเป็น MOV H264 และตัวสุดท้ายนะครับเป็น MP4 H264 นะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น MOV นะครับจะเป็นไฟล์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีการแบ่งการเข้ารหัสนะแบ่งเป็น H264 และ H265สำหรับตัวเลือก MOV H265 นะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลสีแบบ420 10บิตเมื่อบันทึกลง SD card สำหรับ MOV H264 และ MP4 H264 นะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลสีแบบ420 8บิตเมื่อบันทึกลง SD card สำหรับไฟล์ MP4 นะครับผมจะเป็นการบีบอัดขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงนะครับผมทำให้สะดวกในการใช้งานบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นครับไฟล์ MOV H265 นะครับผมนอกจากจะเก็บข้อมูลสีแบบ420 10บิตแล้วนั้นนะครับผมยังรองรับการถ่ายแบบ HLG หรือว่า Hybrid Log Gamma ด้วยสำหรับใครที่ต้องการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงมีการเก็บข้อมูลสีแบบ422 10บิตแนะนำให้ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเมนูต่อมานะครับเป็นเมนู Movie Compression นะครับเป็นการเลือกรูปแบบการบีบอัดไฟล์ตัว All Intra นะครับผมจะเป็นการบีบอัดแบบเก็บข้อมูลทุกเฟรมนะครับผมในวินาทีที่บันทึกวิดีโอทำให้ได้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงนะครับแบบ Long GOP นะครับจะเป็นการบีบอัดข้อมูลแบบเก็บข้อมูลเฉพาะบางเฟรมเท่านั้นนะครับโดยจะมีการบันทึกข้อมูลเฉพาะเฟรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นทำให้ตัวไฟล์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่า